ันนี้นะครับเรามาสวนเต่าเพ็กนะครับดอนเจ้าคุณปู่เต่าบ้านกอกตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของที่อำเภอมัญจานะครับ Like a bird on a treeเข้าไปชมข้างในกันว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูบ้านเต่าที่อำเภอมัญจาจังหวัดขอนแก่นเดือนตัวเท่านี้แล้วนั้นเป็นปีเลยป่ะเกือบปีค่ะอันนี้ตัวนี้อายุเท่าไหร่นะประมาณ6เดือนอันนี้ตัวนี้ประมาณ6เดือนส่วนตัวนู้นแล้วอันนี้มันมีไข่อยู่ในนี้เลยหรือจับตัวเล็กๆมาเราไม่รู้ว่าไข่ตัวนี้ก็อายุประมาณ1ปีนะครับที่บ่ออนุบาลเต่าก็จะมีอยู่หลายตัวมีหลายตัวในนี้อีกตัวหนึ่งไม่มีตัวอะไรกินมันนี่ครับก็จริงๆแล้วโอเคอ้าวจุดต่อไปก็จะมีมักคุเทศน้อยคอยอธิบายนี่เต่ากำลังยังให้เราดูนี่ครับนี่ก็จะนี่เป็นเต่าเพ็กนะครับเรียกว่าเต่าเพ็กเต่าเพ็กเต่าโบกเป็นเต่าโบกไม่มีเต่าอื่นคนอย่างนี้เลยเต่าสุกได้ค่ะตัวใหญ่ที่จะเป็นเต่าที่บกที่หนามันจะโคตรแต่อันนี้คือเป็นเต่าบกใช่ไหมใช่ค่ะเต่าเพ็กนี้ก็จะเป็นเต่าบกนะครับไม่ใช่เต่าครึ่งบกครึ่งน้ำอันนี้ก็เป็นตัวน้องเล็กค่ะอันนี้น่าเล็กสุดแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้พันอะไรนะสุคาต้าค่ะอันนี้จะเป็นพันธุ์สุคาต้าจะเห็นลายลวดลายจะต่างกับเต่าเพ็กสุคาต้านี่ไม่เดินค่ะจะอยู่ในนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเต่าเพ็กก็จะเดินเต่าเพ็กก็จะเดินนะครับมกุเทศน้อยเขาจะบอกว่าเต่าเพ็กก็จะเดินทั่วไปตามหมู่บ้านแต่เต่าสุคาต้าจะไม่ออกเดินเพ่นพ่านจะประจำอยู่กับที่ก็จะเดินออกไปเพราะก็จะเดินออกตามประตูออกไปอย่างนี้เลยเหรอใช่อ๋ออันนี้มีปล่อยให้เดินออกได้ใช่ไหมเดินออกได้ค่ะแต่สุคาต้าเขาจะไม่ออกแล้วไม่เห็นมีทางออกมันเลยคือมันจะมีแบบเขาจะออกของเขาเองค่ะมีรูมีอะไรเขาก็จะออกอ๋อเราในข้างหลังไม่รู้มูดรูตามนี้นึกว่าปล่อยนึกว่ามีทางเปิดประตูให้เขาออกโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปนะครับก็หลายร้อยปีได้แล้วตัวนี้เป็นร้อยปีแล้วเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วถ้าตัวใหญ่เนาะไหนตัวใหญ่สุดนู่นไงจะใหญ่สุดอยู่นู่นไงเป็นกระดองเนี่ยนั่นปูนี่เหรอนี่ไงตรงที่สารนี่ไง นี่ใต้นี้ก็มีนู่นนะครับนู่นอีกตัวหนึ่งมันจะสูญพันธุ์ไหมอ่ะมันไข่มันก็ไข่ฝังดินตามตรงนี้ค่ะเขาเวลาเขาจะไข่ก็จะเป็นฝุ่นครึ่งตัวแล้วก็จะฟักค่ะ
แล้วก็รอให้ลูกมันคันขึ้นมาแล้วถึงหยิบมาใส่ถ้าเราเจอก็หยิบมาใส่แต่ถ้าไม่เจอเขาก็จะโตของเขาเองไม่กินของบุ้งกินแกงกินผักใส่กินผักเขาจะเป็นขนุนค่ะแล้วกินขนุนขนุนนี่เป็นขนุนอะไรขนุนสุกหรือขนุนดิบขนุนสุกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุกาต้านะครับแต่ไอ้เต่าเพชรนั่น100ปีตัวแค่นี่สุกาต้านะครับตัวใหญ่ตัวนี้จะอายุประมาณ8ปีนะครับตามมกุเทศน้อยเขาบอกสุกาต้านี้จะเป็นเต่าที่พันใหญ่กว่าเต่าเพชรนะครับเต่าเพชรเท่าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นั้นอายุประมาณ100ปีแล้วเต่าเพชรโตช้านะท่านกินกล้วยนี่ก็จะเป็นเต่าเพชรนะครับเต่าเพชรอีกตัวหนึ่งตรงหัวเขาก็จะเดินหากินของเขาไปเรื่อยตามพื้นดินอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เต่าออกหากินนะครับก็จะมีช่วงเช้าประมาณ6โมงถึง7โมงแล้วก็ช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับเป็นเวลาที่เต่าออกหากินซึ่งอยู่ที่นี่เต่าก็จะเดินออกหากินไปตามหมู่บ้านซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาชนที่นี่ซึ่งเห็นเต่าเดินออกหากินทั่วไปประชาชนก็จะไม่ทำอะไรเต่าใช่ค่ะนี่นะครับก็จะเป็นจุดที่เต่าออกหากินต่างๆก็จะเป็นตามช่องริมรั้วโดยทั่วๆไปแล้วเต่าที่นี่เนี่ยมีจำนวนประมาณกี่ตัวได้เช็คดูไหมประมาณ60ถึง100ตัวนะคะแต่ในหมู่บ้านจะมีประมาณ 3,000 กว่าตัวอ๋ออยู่กระจายอยู่ในหมู่บ้านอีกแต่คือไม่กลับมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็คือถ้าเขาออกไปแล้วเขาชินกับที่นั่นเขาก็จะอยู่ที่นั่นเลยค่ะอ๋อบางตัวก็อาจจะกลับเข้ามาหรือบางตัวอยู่ในนี้แล้วเขาชินเขาก็จะอยู่นี้เลยชาวบ้านก็จะเลี้ยงหรือคือปล่อยแบบธรรมชาติเลยขับรถก็ต้องระวังครับเพราะว่าเขาจะแบบเดินอยู่ตามถนนอะไรประมาณนี้ชาวบ้านก็จะให้อาหารอะไรไปด้วยหรือเขาก็หากินเองตามธรรมชาติชาวบ้านจะปาดแตงไว้ตามจุดถ้ามีผลไม้อะไรก็จะปาดไว้แล้วเขาก็จะมากินเองค่ะโอเคตอนที่มาปีแรกมาตอนภาพบินเดินเต่าที่มีอยู่ในสวนนี้ก็จะประมาณ60ตัวถึง100ตัวนะครับส่วนที่กระจายอยู่ในหมู่บ้านอีกก็เป็นพันแล้วอย่างหน้าหนาวอากาศเย็นอย่างเงี้ยมีผลต่อการออกหากินของเขาไหมก็ถ้าหนาวมากๆบางทีเขาก็จะไม่ออกมาค่ะอยู่ใต้นู้นมีแล้วไข่ปีกี่ฟองไข่ปี4-6ฟองค่ะเวลาเต่าออกไข่ก็จะประมาณ4-6ฟองต่อตัวแล้วใน4-6
ฟองเนี่ยมันจะฟักออกได้ทั้งหมดเลยไหมหรือว่าก็แล้วแต่ถ้าโชคดีก็ได้ทั้งหมดค่ะหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วมันมีสัตว์อื่นที่มากินไข่เต่าบ้างไหมไม่มีพวกตัวตะกวดพวกอะไรเข้ามาแบบขโมยกินบ้างเลยใช่ไหมปกติเสาร์อาทิตย์คนจะเข้ามาเยี่ยมชมเยอะไหมช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยมีแต่บางทีก็อาจจะไปอยู่ที่วันอาทิตย์อืมค่ะแต่บางทีอากาศหนาวหรืออากาศร้อนเขาก็จะไม่ค่อยออกมาไม่ต้องมีแอ่งน้ำให้มันอยู่ตรงนี้เล่นตรงนี้เลยเนี่ยแพ้เห็นไหมกำลังเล่นอยู่เต่าไม่ชอบเล่นน้ำไม่เราไม่ชอบลงน้ำบกจริงๆเลยอ่ะก็ไม่คือเต่าบกอ่ะเขาจะไม่ชอบน้ำไงแต่เขาจะชอบน้ำฝนค่ะก็บางทีเนี่ยบางทีเราเข้าใจอะไรผิดเพราะบางทีเห็นเต่าที่คานอยู่ปุ๊บบางทีเราไม่รู้เราก็จะจับโยนลงน้ำซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นเต่าบกหรือเต่าครึ่งน้ำครึ่งบกไว้ให้มันหาทางนั่นแหละด้วยความเข้าใจของเราบางทีเห็นคานอยู่ปุ๊บเอาไปปล่อยลงน้ำอย่างเดียวบางทีเขาคิดว่าเขาจะรอดอยู่แล้วประชาชนเอาไปโยนลงน้ำกับเดี่ยงว่ายขึ้นว่ายลงหลายรอบเลยอันนี้ก็เต่าเพ็กนี่ก็จะเป็นเต่าเพ็กนะครับอีกตัวหนึ่งกำลังออกมาเดินหากินอยู่นะครับจะสังเกตเห็นเต่าเพ็กกับเต่าซูคาต้านะครับจะต่างกันตัวจะต่างกันมากซูคาต้าเต่าจะเป็นพันใหญ่กว่าและลายก็จะสวยกว่าเต่าเพ็กมากนั่นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเต่าที่นี่เขาก็จะเดินไปเรื่อยๆตามสวนเป็นธรรมชาติของเต่าที่นี่นะครับต่อไปเราก็จะไปไหว้ที่ศาลที่บ้านเต่านะครับที่สวนที่นี่ก็จะมีศาลแล้วก็จะมีรูปปั้นของเต่าผู้คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะมาไหว้สักการะที่ศาลนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ี่ครับกราบขอพรเจ้าของชื่อฟ้าและดินเพื่อขอพรนะครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นของเต่าที่อยู่ที่นี่นะครับก็จะเตรียมธูปเทียนไว้เพื่อให้พวกเราที่มากราบไหว้